เปิดเซฟพิธาลิ้มเจริญรัตทรัพย์สิน85ล้านรวมหนี้สิน20ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทหลังพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566วันที่5กรกฎาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566จำนวน40รายโดยมีบุคคลที่น่าสนใจดังนี้ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัตทรัพย์สินรวม85ล้านบาทรวมหนี้สิน20ล้านบาทนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีรายได้ประจำเงินเดือน 1,362,720 บาทรายได้จากทรัพย์สินขายคอนโดปี2563จำนวน 13,673,506 บาทขายรถ2คันปี2565จำนวน 936,000 บาทขายหนังสือ 431,712 บาทรายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่ง 3,418,376 บาท50สตางค์ต่อปีรายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 234,000 บาทต่อปีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 107,928 บาทต่อปีรวมรายได้ต่อปี 5,123,024 บาท50สตางค์รายจ่ายต่อปีค่าอุปโภคบริโภค 2,400,000 บาทค่าเบี้ยประกัน 89,73 บาท40สตางค์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าอุปโภคบริโภค120,000 บาทและค่าเบี้ยประกัน 28,985 บาท48สตางค์รายจ่ายอื่นๆค่าเล่าเรียนบุตร 413,000 บาทค่าท่องเที่ยว 100,000 บาทเงินบริจาค 5,193,000 บาทรายจ่ายในระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1,298,250 บาทต่อปีรวมรายจ่ายต่อปี 3,879,223.40 และบุตร 561,985 บาท 48 สตางค์เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร 1,362,720 บาทข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินเงินสด 1,800,000 บาทเงินฝาก 286,045.70 เงินลงทุน 1,346,698 บาท 98 สตางค์เงินให้กู้ยืม15ล้านบาทที่ดิน18ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง15ล้านบาทยานพาหนะ2,140,000บาทสิทธิและสัปปทาน19,413,985 บาท50สตางค์ทรัพย์สินอื่นๆ12,036,990 บาทเช่นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสูตร16ตัวเน็กไท76เส้นรองเท้า21คู่นาฬิกา10เรือนพระเครื่อง8องค์รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 85,023,720 บาท18สตางค์รายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 87,414 บาทหนี้สินอื่น 19,932,762 บาท2สตางค์รวมหนี้สิน 20,741,176 บาท 2 สตางค์ทั้งนี้หุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นมูลค่า 44,100 บาทผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดงที่เศษ 1,860/2550ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ผู้ตายให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น
หนิงปณิตาฟาดกลางดึกเปิดหน้ามือที่3ชัดชัดวันคนเข้าใจผิดเรื่องหลานสาวหนิงปณิตาฟาดกลางดึกเปิดหน้าฆ่าตามือที่3แบบชัดชัดแจงเหตุผลวันหลายคนจะเข้าใจผิดเหตุเพราะมีการนำรูปภาพหลานสาวตนเองมาลงวันที่4กรกฎาคม2566หนิงปณิตาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเพื่อนส่งข่าวด้านล่างนี้มาอ่านหนิงปวดใจลือสามีหาทนายให้บุคคลที่3ขอเคลียร์กับลูกก่อนตอบปมหย่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงนะคะรูปบนทางขวามือคือหลานสาวที่สนิทที่สุดของหนิงค่ะมีการนำรูปหลานสาวหนิงมาลงจริงๆมีรูปอีกเยอะเลยที่สามารถนำมาลงได้นะคะหนิงเกรงว่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันค่ะว่ารูปนี้คือคู่กรณีของหนิงหลานหนิงกำลังเป็นวัยรุ่นและอยู่ในวัยเรียนที่ต้องยอมรับว่าสังคมเราทุกวันนี้กำลังเสพโซเชียลอย่างหนักมากหลานและครอบครัวหลานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของหนิงไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวและโดนกระทบในเรื่องนี้เลยค่ะขอโทษหลานสาวและครอบครัวด้วยค่ะที่ต้องเข้ามาพัวพันและอาจทำให้โดนเข้าใจผิดและเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดที่ถูกต้องคือรูปร่างค่ะ ยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายพอแล้วจ้าพาไปบำบัดหน่อยครับเอ๊ะยังไงทนายความฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเอชุติมาโพสต์หมดหน้าที่แยกย้ายหลังเผชิญหน้ากันเดือดอดีตคู่รักต่างวัยเอชุติมานายนาและฟ้องสุภกิจประสงค์ปมปัญหาเรื่องบ้านและเรื่องรถแถมฉะกันระอุกลางรายการโหนกระแสโดยเฉพาะกับคุณแม่ของฝ่ายชายถึงกับลั่นไม่อโหสิกรรมไม่ขอเจอไม่อยากเห็นเออีขณะที่เอก็โต้กลับไม่ยอมเหมือนกันโดยฟ้องก็ขอให้เอหยุดเอาเรื่องของตัวเองไปพูดไปว่าตามรายการต่างๆอีกแต่เอก็บอกว่ามีจะไปออกอีก 4-5 รายการก่อนสุดท้ายจะมีปาดน้ำตาเรื่องนี้ไม่รู้จะจบกันยังไงล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครทนายความของฟ้องก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่าเอชุติมาแอนฟ้องผมหมดหน้าที่แล้วแยกย้ายนะครับแถมยังบอกอีกว่าน่าจะจบกันแล้วทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับและก็ต่อด้วยพอแล้วจ้าจุลภาคพาไปบำบัดหน่อยครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆ ด้วยความสงสัยว่าทนายถอนตัวจากคดีนี้หรือมีอะไรกันแน่บ้างก็บอกดีแล้วถ้าถอนตัวอาทิตย์ตามทนายมานานครับรับงานนี้ผมว่าทนายจะเละนะเป็นกำลังใจให้คุณเอ้ค่ะสำหรับคุณทนายขอบคุณที่ยุติบทบาทของทนายฝ่ายผู้ชายขอร้องถ้าทนายจะรับงานใหม่ให้ดูกระแสสังคมและความเป็นจริงของพฤติกรรมของลูกความด้วยค่ะส่วนตัวชื่นชมทนายที่เก่งคนเก่งสามารถทำคดีดังๆสำเร็จได้หลายคดีแต่สำหรับคดีนี้ค่อนข้างจะไม่ถูกใจประชาชนสักเท่าไหร่ขอเป็นกำลังใจให้ทนายในการทำงานครั้งต่อไปค่ะด้วยความเคารพค่ะเป็นต้น